เรากำหนดภาวนาปั๊บเราย้อนมาที่ใจนะดูมาที่ใจกำหนดภาวนาปั๊บย้อนมาที่ใจดูเข้าไปที่ใจลึกเข้าไปที่ใจลึกเข้าไป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 ที่ใจรวมเข้ามาที่ใจให้ได้ไม่ใช่พอเราเริ่มปั๊บความรู้สึกมันกระสานซ่านเซียนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมีเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มที่นู่นที่นี่จิตมันก็ไปเกาะแล้วอาจจะไปติดที่นู่นติดที่นี่ติดอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ค้างอยู่จิตมันไปเกาะดูสำรวมความรู้สึกเข้ามากำหนดปื๊บกำหนดเข้ามาที่ใจกำหนดยืบเข้ามาที่ใจให้มันสงบถ้าเราเคยสงบแล้วมันก็จะดิ่งดิ่งจนเกือบไม่หายใจก็ดูมันดิ่งจนเกือบไม่หายใจแล้วก็ดูมันเวลามันเริ่มสงบจริงๆเหรอมันก็ลืมละหายใจมันก็ลืมหายใจจนแทบไม่หายใจโบราณบางคนท่านต้องการให้จิตมันอยู่เนี่ยท่านกลั้นลมเลยกลั้นลมนะเช่นอย่างคาถาอาคมของขลังบางอย่างเนี่ยเขากลั้นลมต้องการดึงจิตให้มันอยู่ไม่งั้นจิตมันจะไม่อยู่พอมันไม่อยู่มันก็ไปมันแตกกสานซ่านเซนไปนู้นกสานซ่านเซนมานี่มันไม่รวมตัวเข้ามาพอเราตั้งใจกำหนดภาวนาปั๊บเราพยายามกำหนดย้อนเข้ามาทิ้งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเรื่องราวทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหมดรวมอยู่ไม่รู้อยู่กับความรู้สึกที่ใจเปลี่ยนจากความรู้สึกที่ใจก็มาทำความรู้สึกที่กายกายรู้สึกตรงไหนชัดเจนที่สุดตรงไหนสำรวจตรวจตราดูความรู้สึกที่กายดูมาที่ใจสำรวจตรวจตราดูอารมณ์ที่ใจสำรวจตรวจตราทำความรู้สึกมาที่กายสำรวจกลับไปสำรวจกลับมามันไม่อยู่กับกายก็ให้มันอยู่กับใจมันไม่อยู่กับใจก็ให้มันอยู่กับกายมันอยู่กับอันไหนมันก็มีค่าเท่ากันหมายความว่าจิตมันอยู่กับตัวมันจะอยู่กับรูปกับธรรมรูปกับธรรมมันก็มีค่าเท่ากับอยู่กับนามธรรมมันอยู่กับนามธรรมก็เท่ากับมีค่าเท่ากับอยู่กับรูปกับธรรมอันนี้หมายความว่าในช่วงที่เราทำให้จิตได้รับความสงบเราพิจารณาที่ใจทำความรู้สึกอยู่ที่ใจเราพิจารณาที่ใจเราก็พิจารณาไปที่เวทนามันมีเวทนาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเราจะพิจารณาไปที่สัญญามันก็มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเราจะพิจารณาไปที่สังขารมันก็ปรุงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเราจะพิจารณาไปที่วิญญาณมันก็มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเพราะฉะนั้นที่เราพูดว่าจิตเราจะอยู่กับรูปธรรมมันก็เท่าอยู่กับนามธรรมจิตอยู่กับนามธรรมเท่ากับอยู่กับรูปธรรมขอให้มันอยู่ย้ำดึงมาให้มันอยู่อย่าให้มันอยู่ออกห่างไปจากตัวเราเนี่ยอย่าให้มันห่างไปจากจิตของเราอย่าให้มันห่างไปจากกายของเราให้มันอยู่มันติดแนบมันอยู่ในระหว่างที่มันอยู่กับกายมันก็สงบอยู่กับกายในระหว่างที่มันอยู่กับเวทนาก็ตามสัญญาก็ตามสังขารก็ตามวิญญาณก็ตามแต่ต้องทำความศึกษานะต้องทำความศึกษาว่าเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารที่มีอยู่ในจิตเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงต้องศึกษาเข้ามาเป็นหลักใหญ่นะทิ้งไม่ได้ถ้าเราทิ้งเมื่อไหร่แล้วเราลืมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหลงลืมหลัก
ลืมหลักลืมเหตุลืมต้นตอลืมหนักๆเข้ามันไม่มีหลักมัดไม่มีหลักยึดไม่มีหลักพันเห็นผิดเป็นอื่นไปหมดที่เรียกว่าวิปลาสวิปลาสเห็นผิดเป็นอื่นไปหมดมันไม่อยู่ดึงให้มันหนักๆเข้าดึงให้มันมาอยู่มันไม่อยู่ดึงให้มาอยู่กับรูปมันก็ไม่อยู่ดึงให้มันอยู่กับนามมันก็ไม่อยู่ให้อยู่กับนามนี่มันก็เตลิดไปนามนั้นดึงให้มันอยู่กับเวทนามันก็เตลิดไปสัญญาดึงให้ไปอยู่กับสัญญามันก็เตลิดมาเวทนาซะดึงให้อยู่กับนามนี่มันก็ทะเลถลายไปนามนั้นดึงให้อยู่กับนามนั้นมันก็ทะเลถลายไปนามนี้มันจับมันไม่อยู่จับมันไม่อยู่เพราะเราทิ้งหลักคนที่ได้รับความสงบและสำคัญมันมายึดเอาถือเอาจิตไม่อยู่จับจิตไม่อยู่ก็เพราะเราทิ้งหลักนี่แหละเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ข้างในเราจะทิ้งรูปธรรมเวทนาธรรมสัญญาธรรมสังขารธรรมวิญญาณธรรมดูเข้ามาไม่งั้นเราหลงหลักหลงหลักยึดเมื่อเราหลงหลักยึดเราก็พาออกนอกลู่นอกทางเห็นสิ่งที่นึกเอาคิดเอาเดาเอาสำคัญว่าเป็นเรื่องจริงจังไปหมดมันหลอกไปพานึกพาคิดพาอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ไปเห็นสิ่งที่กลัวก็น่ากลัวกลัวจนตัวสั่นไปเห็นสิ่งที่น่าเกลียดนะบางทีก็สัญญาข้างในน่ะมันก็สร้างมโนภาพขึ้นมาหลอกยิ่งหลอกยิ่งกลัวยิ่งหลอกยิ่งกลัวบางคนกลัวจนไม่กล้าอยู่ไม่กล้าหลับตาไม่กล้าภาวนาเขาบอกว่าหลับตาไปแล้วไม่รู้ว่าอันนั้นก็โผล่เข้ามาอันนี้ก็โผล่เข้ามาอันนั้นแหละที่เรียกว่าวิปลาสวิปลาสไม่อยู่กับหลักความเป็นจริงมันหลอกไปได้หมดแหละสัญญามากระทับซ้อนกันไปเป็นซ้อนสัญญามันทับซ้อนเข้าไปสัญญาใหม่ทับสัญญาเก่าสัญญาเก่าทับสัญญาใหม่ทั้งเก่าทั้งใหม่บวกกันไปบวกกันเข้าหนักๆเข้าสิ่งที่ไม่เคยผ่านตาผ่านหูด้วยเหตุที่มันสร้างขึ้นมาที่จิตมันก็ประทับเข้าไปที่จิตน่ะปนเปกันอยู่ที่นั่นแหละไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันเก่าอันไหนเป็นอันใหม่สับปนกันไปหนักๆเข้าของปลอมที่มันคาดมันเดาขึ้นมาเองกลายเป็นของจริงในหัวใจของเราถือเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะขึ้นมาแล้วทีนี้เห็นเป็นนู่นมาเห็นเป็นนี่มาน่าเกลียดน่ากลัวน่ารักน่าชังน่าอะไรหลงเคลิ้มไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนี่คือเราทิ้งหลักเพราะฉะนั้นเราไม่ทิ้งหลักถ้าเราจับด้วยรูปธรรมเราจับไม่อยู่เราจับยากเราพยายามทำความรู้สึกมาที่รูปธรรมที่รูปธรรมก็กำหนดความรู้สึกที่กายของเรามันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนกำหนดไปกำหนดก็กำหนดไปกำหนดไปไม่เห็นอะไรเห็นลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็อยู่กับนี้เพราะอันนี้มันเด่นจะให้มันยุบหายไปมันก็ไม่ยุบเพราะหายใจร่างกายต้องหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าจะกำหนดจนมันละเอียดหายใจนิดหน่อยมันก็อิ่มมันก็พอเหมือนกับไม่หายใจจิตมันสงบละเอียดไปตามนั้นจิตละเอียดไปเท่าไหร่หายใจก็ละเอียดไปเท่านั้นละเอียดไปจนหายใจละเอียดไปเท่านั้นเหมือนกับไม่ได้หายใจกำหนดลงมาบางคนเหมือนกับกลั้นลมหายใจนานๆเข้าจะปล่อยเข้ามาสักครั้งหนึ่งบางคนเหมือนกับกลั้นลมหายใจถึงขั้นนี้มันยังไม่เป็นเองยังอยู่ในขั้นที่ว่าเราจัดเราแต่งเราก็แต่งได้เราก็ทำได้มันเป็นข้อปฏิบัติที่เราทำเราทำยังไงเราถึงจะอยู่จิตของเราจะอยู่แล้วก็พยายามทำบางคนก็เข้าลึกละเอียดเงียบดิ่งเยือกเย็นสงบละเอียดประณีตเข้าไปเรื่อยๆได้รับความชุ่มเย็นมีปีติมีความอิ่มเอิบมีความสุขได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันสะสมเข้ามาเป็นคุณสมบัติ
ของใจคือใจได้รับความสงบนี่เราภาวนาทำให้ความสงบให้ได้รับความสงบแต่ถ้าหากเอาผู้รู้ที่ได้รับความสงบน่ะมันรู้แล้วมันสงบแล้วแล้วมันตื่นขึ้นมาก็เอาผู้รู้ที่สงบแล้วตื่นขึ้นมามาพิจารณาพิจารณาก็คือพิจารณาอารมณ์แหละไม่พิจารณาอะไรนะพิจารณากายก็คือกายเป็นอารมณ์ดูเข้าไปที่กายในขณะที่เราดูเข้าไปที่กายเวทนามันก็ทำงานไปด้วยกันพร้อมกันสัญญามันก็ทำงานไปด้วยกันพร้อมกันสังขารมันก็ทำงานไปด้วยกันพร้อมกันวิญญาณเนี่ยมโนวิญญาณทำงานไปด้วยกันพร้อมกันดูสิเพราะฉะนั้นหลักทั้งหมดนี้เราต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราหลงแล้วมันหลอกมันถูกหลอกสัญญาเก่าหลอกสัญญาใหม่หลอกเก่าทับใหม่ใหม่ทับเก่าซ้อนหลอกเราอยู่อย่างนั้นแหละเราจับหลักไม่ได้ในที่สุดที่เรียกว่าวิปลาสเห็นสิ่งที่ดิบที่ดีมาก็ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะไปหมดเรื่องไม่ดีมาก็ยึดเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะไปหมดหนักเข้าที่เรียกว่าบ้าวิปลาสวิปัสสนูคือกิเลสมันเกิดขึ้นหลอกข้างในวิปัสอุปกิเลสวิปัสสนาบวกกิเลสถ้าเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสนะเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเรายึดเอาวิปัสสนูเกิดขึ้นด้วยเหตุที่เรายึดเอาเกิดแสงสว่างเกิดความรู้ผุดขึ้นอย่างนั้นนี่นั่นก็ยึดเอายึดโอ้เราสำคัญมั่นหมายเราได้ดิบได้ดีอย่างนั้นยึดเอาแหละกลายเป็นเรายึดเอากลายเป็นเราได้กลายเป็นเรามีนี่ถูกกิเลสมันหลอกแล้วคืออะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยึดเอาอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยึดเอาโอ้เราได้แล้วโอ้เราดีแล้วโอ้เราถึงแล้วโอ้เราบรรลุแล้วโอ้เราได้สำเร็จแล้วยึดเอายึดสัญญาอารมณ์เอาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วยึดเอาสำคัญเอายึดเอาเป็นเรื่องของกิเลสอันนี้เป็นข้อเช็คเป็นข้อตรวจสอบในจิตของเรานะไม่งั้นเราโดนหลอกมันจะโดนหลอกแต่ถ้าอันไหนโผล่ขึ้นมาก็สักเท่ารู้กำหนดรู้เกิดความรู้สึกยังไงเรากำหนดสักเท่ารู้เกิดแสงสว่างขึ้นมาก็กำหนดเห็นเฉยเกิดเห็นนู่นเห็นนี่ขึ้นมาก็กำหนดเห็นเฉยๆหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงขึ้นมาก็มารู้ได้ยินเสียงเฉยๆมาที่กำหนดรู้ทะลุปลุกปล่อยในกายก็ดูไปให้สุดดูไปให้สุดโดยไม่สำคัญมั่นหมายว่าเราเห็นมีผู้รู้มีผู้เห็นมีเราเห็นมีอะไรโดยไม่สำคัญดูให้เห็นสักว่าเป็นกิริยาอาการของมันแล้วก็วางไว้เห็นสักที่ว่ากิริยาอาการของมันแล้วก็วางไว้ถ้าเราไม่สักแต่ว่าถ้าเราไม่วางไว้เรายึดไว้เราถือไว้เราเกาะไว้เรากุมไว้แน่สำคัญมั่นหมายยึดเอาที่เรียกว่าสำคัญมั่นหมายและยึดเอาตัวนี้แหละที่จะทำให้เราเขวยึดเขวเกาะเนี่ยก็เลยทำให้เราเสียความรู้ของเราก็ไปชะงักไปอยู่ตรงนั้นคือไปหลงเองอะหลงร่องรอยของตัวเองหลงร่องรอยของตัวเองไม่รู้ว่าอะไรคือตัณหาที่แท้จริงไม่รู้ว่าอะไรคือตัณหาอันเป็นตัวหลอกไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเรื่องของสัญญาอารมณ์ไม่รู้ถูกกิเลสมันหลอกไปหมดตัณหามันเกิดขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาก็ยึดเอามันโผล่ขึ้นมาก็ยึดเอาตัณหานั่นแหละมันเป็นผู้พาจิตปรุงตัวตัณหาในจิตของเรานั่นแหละตัณหาคือความทะยานอยากของจิตมันอยากก็คือมันอยากได้อยากประสบพบเห็นอยากวิจิตรพิสดารอยากดีอยากดีอยากประเสริฐเลิศเลยอยากสารพัดมันมีอยู่นั้นรวมไปถึงอยากได้บรรลุธรรมรวมไปถึงอยากพ้นไปจากกิเลสนะถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวตัณหาตัวนี้มันจะหลอกพาเรายึดหลอกปั๊บมันก็ยึดหลอกปั๊บพาเรายึด
พอเรายึดเสร็จแล้วเราก็หลงละหลงติดหลงคล้องหลงผัวพันอยู่ในนั้นแหละไม่สักแต่ว่าเห็นกลายเป็นว่าเราเป็นคนได้เราเป็นคนเห็นเราเป็นคนมีเราเป็นคนเป็นมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นผู้รู้กับสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าจึงไม่บริสุทธิ์ยังมีตัวตัณหามาเคลือบมาแฝงมาพายึดพาเกาะอยู่ไม่ใช่สติปัญญาบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญญาญาณอันสุทธิเกิดขึ้นเป็นปัญญาวิปัสสนาบวกอุปกิเลสคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งแต่ว่าเห็นแจ้งแล้วก็ยึดเอาเป็นบวกกิเลสเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนาบวกอุปกิเลสกิเลสเข้าไปยึดเอาเข้าไปถือเอาเข้าไปสำคัญมั่นหมายเอาเข้าไปสำคัญมั่นหมายเอาแล้วก็ต้องยึดเอาแล้วก็ต้องถือเอาอยู่อย่างนั้นแหละเสียเวลาพาน้อมเอียงไปในแง่ใดก็ทำให้เราทิฏฐิมานะแข็งกระด้างอยู่นั่นแหละใครพูดก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับเหตุรับผลของใครเชื่อมั่นในตัวเองเนื่องจากว่าเกิดขึ้นในใจของตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็ยึดโดยใจของตัวเองนี่คือกิเลสมันพาให้เรายึดทำให้เราหลงได้ในขั้นของความสงบก็ทำให้เราหลงได้ในขั้นของการพิจารณาปัญญาก็สามารถทำให้เราหลงได้หลงเคลิ้มไปหลงเพลินไปกับกิเลสมันสวมรอยเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดจะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เวทนารูปเวทนานามเวทนาก็ทำความรู้เท่าทันสัญญาอะไรเกิดขึ้นใครรู้ว่าสัญญาเกิดขึ้นสัญญาก็คือจำได้หมายรู้คำว่าหมายรู้คือมันหมายหลอกเข้าไปมันหมายไปอะไรถ้าเราไม่ทันมันแล้วก็ปล่อยหลงไปตามมันเชื่อไปตามมันสัญญาสังขารปรุงนู้นปรุงนี้ก็เห็นสักแต่ว่าปรุงแล้วก็ดับไปดูให้เห็นระยะสั้นที่สุดอย่าไปดูให้เห็นช่วงระยะยาวช่วงระยะยาวก็คือปกติแต่ละขณะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับสังขารปรุงยับแล้วก็ดับปรุงยับแล้วก็ดับความอยากมันปรุงยับขึ้นมาแล้วก็ดับอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นความอยากทางรูปความอยากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความอยากอะไรเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นจากสังขารปรุงยับแล้วก็ดับยับแล้วก็ดับยับแล้วก็ดับถ้าใจรับรู้รับทราบปั๊บเป็นอันว่ารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกหรือสัญญาที่เป็นรูปสัญญาที่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสัญญาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสังขารทั้งหมดสังขารก็คือสิ่งที่อยู่คงที่ไม่ได้มันทำงานสับเปลี่ยนไปเรื่อย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 เป็นเรื่องของสังขารสังขารจะไม่คงที่สังขารจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยสังขารพาเปลี่ยนรูปสังขารนามสังขารสังขารพาเปลี่ยนสิ่งที่ประกอบกันถ้าเรียกว่าสังขารรูปก็อาศัยสิ่งประกอบกันนามก็อาศัยสิ่งประกอบกันเราดูแต่ผู้รู้ในใจของเราเนี่ยมันอาศัยอะไรผู้รู้ในใจของเราคือใจของเราเป็นผู้รู้มันประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นกิริยาอาการของมันที่มันออกมาแสดงออกเนี่ยนี่คือส่วนประกอบของมันส่วนประกอบทั้งหมดน่ะเป็นสังขารเป็นสังขารโดยความเป็นส่วนประกอบจากนั้นแล้วสังขารเนี่ยเมื่อมันประกอบกันแป๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวไปแล้วแป๊บเปลี่ยนตัวไปแล้วการเปลี่ยนตัวไปนั่นแหละคือมันทนอยู่ในภาวะเดิมของมันไม่ได้ในขณะที่มันเปลี่ยนไปก็เป็นอนิจจังคือมันไม่ใช่นิจจังมันไม่เที่ยงถ้าเป็นนิจจังมันเที่ยงแต่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปกิริยาที่เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังนี่เป็นภาวะดั้งเดิมของสังขารที่เกิดขึ้นมีขึ้นเราดูให้เห็นทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมในหัวใจของเราเป็นสังขารทั้งนั้นแหละ
ประกอบกันแล้วไม่อยู่นิ่งไม่หยุดนิ่งยับเดียวผ่านไปแล้วยับเดียวผ่านแล้วเพราะฉะนั้นให้เรามองเห็นช่วงระยะที่สั้นที่สุดไม่งั้นเราก็ไม่ทันมันพาเยิ้มไปเกี่ยวข้องไปผูกพันกับอย่างอื่นไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละเราไม่ทันมันนะเราไม่ทันมันเกิดไปแล้วมันดับไปแล้วเราก็ยังติดใจอยู่กับไอ้ที่มันเกิดอยู่นั่นแหละเกิดแล้วดับไปแล้วเราก็ยึดจับอยู่นั่นกิเลสพายึดพาจับอยู่ยึดกิเลสพายึดกิเลสพาจับอยู่ถ้าเป็นที่ยินดีก็ยินดีชอบใจเพลินใจถ้าเป็นที่ไม่ยินดีไม่น่ายินดีก็กลายเป็นยินร้ายไม่น่าเพลินใจไม่น่ายินดีไม่น่าเพลินใจนี่สิ่งทั้งหมดนี้มันสามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่เป็นสมถะทั้งส่วนที่เป็นวิปัสสนาในใจของเราของท่านมันสามารถจะเปลี่ยนได้มันสามารถจะถูกกิเลสข้างในใจของเราหลอกได้เพราะฉะนั้นให้เราอยู่กับผู้รู้ตลอดให้ทำความรู้อยู่กับผู้รู้ตลอดสติสัมปชัญญะกำกับจิตของเราตลอดให้มันโร่อยู่เฉพาะหน้าไม่ให้ตัณหาตัวความอยากมาเคลือบมาแฝงให้รู้จักแต่ว่ายับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะสังขารมันก็มีหน้าที่อยู่แค่นั้นยับ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 อยู่แค่นั้นลองพยายามดูจากหยาบหยาบขยับเข้ามาส่วนละเอียดดูจากหยาบหยาบอยู่นอกกายดูจากหยาบหยาบเข้ามาที่กายดูจากหยาบหยาบเข้ามาที่ใจซึ่งมันเปลี่ยนขณะแต่ละขณะดูเหตุปัจจัยที่มันพาเปลี่ยนเหตุปัจจัยที่มันพาเปลี่ยนดูกลไกที่มันเปลี่ยนดูให้ละเอียดลึกเข้ามาที่ใจเราพันอยู่แต่กับผู้รู้กับผู้รู้อยู่อย่างนี้เราไม่คลาดสายตาไปจากผู้รู้ก็โร่อยู่ตัณหาที่มันโผล่มาทางจิตพอที่จะมาทำให้จิตของเราไขว้เขวออกไปเราก็รู้มันโผล่ขึ้นมาปั๊บโอ้อันนี้คือตัวความอยากเรารู้ปั๊บแล้วก็มันดับไปพอเรารู้ปั๊บมันก็ดับรู้ปั๊บมันก็ดับพอมันรู้แล้วก็ดับไม่ใช่ดับเฉยๆดับอย่างมีกำลังมีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชามีความสว่างสวยมีกำลังใจโร่อยู่ในหัวใจจิตใจของเราก็เริ่มเป็นหนึ่งเริ่มใสสะอาดเริ่มฉลาดเริ่มว่องไวเราก็ฝึกซ้อมไปอย่างนี้แหละกำหนดจุดจ่อเพราะฉะนั้นอย่าห่างใจกำหนดเริ่มภาวนาปั๊บยุบเข้ามาที่ใจดิ่งเข้ามาที่ใจจับเข้ามาที่ใจรู้เข้ามาที่ใจกำหนดเข้ามาที่ใจพิจารณาเข้ามาที่ใจไม่อยู่กับใจก็ให้มันอยู่กับกายไม่อยู่กับกายก็ให้มันอยู่กับใจไม่อยู่กับใจก็ให้มันอยู่กับกายทำความรู้ให้ทันสติความระลึกได้ระลึกได้ระลึกได้เป็นช่วง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 ยับ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 หรือจะโร่เหมือนอย่างเรามองดูโร่ไปสติเหนียวแน่นมั่นคงเหมือนอย่างเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเห็นยืดเนี่ยถ้าเราตั้งใจกำหนดดูอยู่อย่างนี้มันจะเห็นเราจะเห็นมันเปลี่ยนไปในขณะที่เรากำหนดดูมันก็จะเปลี่ยนไปเราเห็นความเปลี่ยนไปของมันถ้าเราไม่กำหนดไม่เห็นถ้าเรากำหนดเราจะเห็นความเปลี่ยนไปมันเริ่มไหวตัวมันเริ่มเปลี่ยนไปเราก็ดูสิ่งที่กำลังจะดับไปแล้วไอ้สิ่งมันจะมีสิ่งหนึ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมาดูสิ่งที่กำลังจะดับไปแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่กำลังจะโผล่ขึ้นมากิริยาการของผู้รู้กับสังขารที่ทำงานในผู้รู้มันทำงานอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้นี่เราก็ทำงานไปพันอยู่ข้างในเราจะเห็นเราพันอยู่ข้างในจิตของเราเนี่ยอย่าห่างใจถ้าเราห่างใจเมื่อไหร่แล้วก็สัญญามันพาหลอกไปที่อื่นแหละถ้าเราห่างใจของเราเนี่ยก็หมายความว่าสติของเราไม่ทันแหละไม่ทันใจถ้าเราห่างกายของเราจับกายก็หมายความว่าจับความรู้สึกที่กายกายมันรู้สึกยังไงรู้สึกเจ็บ
เช่นอย่างเรานั่งเนี่ยเราก็รู้สึกปวดทะโพกซ้ายทะโพกขวาปวดหัวเข่าซ้ายหัวเข่าขวาหรือปวดก้นกบบางทีไม่ถึงกับปวดร้อนร้อนเหน็บชาเราก็รู้ความรู้สึกเราจะว่าอะไรเราไม่ต้องว่าอะไรก็ได้เพียงแต่ทำความรู้สึกอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องว่าเป็นรูปก็ได้เราไม่ต้องว่าเป็นนามก็ได้เป็นแต่เพียงจับความจริงอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นความจริงโดยสัจจะโดยที่ไม่ให้คำสมมุติบัญญัติเกิดขึ้นดูไปเห็นหลักธาตุแท้ของธรรมะไม่ให้สมมุติเกิดขึ้นถ้าสมมุติเกิดขึ้นเป็นไงเอาตะโพกขวาปวดนะฮะตะโพกซ้ายปวดตะโพกซ้ายปวดตะโพกขวาร้อนก้นกบเนี่ยคือสมมุติมันเกิดขึ้นเราไม่ต้องดูให้สมมุติเกิดขึ้นดูเข้าไปอยู่ในกิริยาอาการที่มันเป็นเลยมันเป็นอะไรครับเอาไปแช่อยู่อย่างนั้นไปแช่อยู่ตรงนั้นแหละหัวเข่าไม่ต้องให้คำว่าสมมุติว่าหัวเข่าเกิดขึ้นไปจับอยู่ตรงนั้นถ้าเหมือนกับมองเห็นก็คือมองเห็นหัวเข่าเราก็มองเห็นกิริยาอาการของความปวดมันอะไรเจ็บอะไรปวดก็ช่างมันเอาแต่ผู้เห็นก็สักเท่าว่าเห็นสักเท่าว่าเห็นไม่ต้องให้สมมุติเกิดขึ้นไม่ต้องไงคำว่าโอ้หัวเข่าปวดนะเพราะเรากำหนดยับมันก็เข้าใจเองมันก็รู้เองกำหนดยับมันก็เข้าใจเองมันก็รู้เองนี่คือเราพยายามไม่อยู่กับสมมุติคำว่าสมมุติก็คือคำภาษาที่เราใช้กันนี่แหละคำที่เราพูดกันเนี่ยภาษาที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นสมมุติขึ้นมาเราดูให้เป็นวิมุติโดยสมมุติเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสมมุติเกิดขึ้นไม่ได้กิเลสที่มันจะลูบคลำเข้ามาเป็นอัตตาเป็นตัวตนเนี่ยมันก็โผล่เข้ามาไม่ได้เราดูเข้าไปย้ำเข้าไปมันจะทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจแปลกปราดอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างหลายแขนงหลายสาขาหลายแบบหลายแบบหลายกิริยาหลายอาการมันพร้อมที่จะรู้ที่จะเข้าใจกำหนดพิจารณาเห็นร่างกายเรานั่งก็สักเท่าว่าเห็นร่างกายเรานั่งไม่มีคำว่าเรานั่งเห็นแต่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนั่งอยู่เห็นแต่สภาวะหนึ่งรู้ว่าปวดว่าแสบว่าร้อนไม่มีเราเข้ามาปวดมาแสบมาร้อนมีแต่ผู้รู้มีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือรูปธรรมรูปธรรมคือสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็คือธาตุรู้ไม่มีเราเข้าไปอยู่ในธาตุรู้พยายามลองกำหนดดูพยายามเข้าทำความรู้ให้ละเอียดลึกเข้าไปอยู่ตรงนั้นลองเข้ามาอยู่ลองพยายามเข้ามาอยู่ดูแต่ถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยเราจะเข้ามาก็ยากเหมือนกันมันเข้ามายังไม่ถึงกิเลสจับไปก่อนแล้วมันไปเข้าฝักเข้าฝ่ายของกิเลสซะก่อนแล้วเข้ามายังไม่ถึงกิเลสพายึดซะก่อนแล้วกิเลสพายึดซะก่อนแล้วกิเลสวัดพาถือซะก่อนแล้วโอ้ท่านี้ดีเหลือเกินสบายเหลือเกินเยือกเย็นเหลือเกินกลายเป็นเราดีเราเยือกเย็นเราเป็นสุขดูให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกิริยาของมันให้ไม่ให้มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องให้มันสงบละเอียดอยู่เกิดความรู้ยืดยาวไปเท่าไหร่กำหนดรู้ไปตามหนักๆเข้าเราเห็นร่างกายของเราสักแต่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเห็นกิริยาของขันธ์ทั้ง4นามขันธ์ทั้ง4ก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเป็นกิริยาของผู้รู้อย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราจะอยู่กับอะไรเราก็อยู่กับปัญญาที่เป็นปัจจุบันระลึกได้รู้ยับ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 ก็คือปัญญาที่รู้ในปัจจุบันก็คือธาตุรู้ที่เริ่มละเอียดเข้า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 กิเลสเข้ามาสวมรอยไม่ได้ต้องพยายามดูมันพร้อมที่จะเข้ามาสวมรอยถ้าเราขาดความกำหนดจดจ่อต่อเนื่องมันพร้อมที่จะเข้ามาสวมรอยในหัวใจของเราพร้อมที่จะพานึกพร้อมที่จะพาคิด
พอมันสวมรอยปั๊บเราก็หลงมันพานึกเราก็หลงไปนึกกับมันแหละนึกยืดยาวไปไม่รู้จักจบไม่รู้ว่าอะไรพานึกรู้แต่ว่ามันเพลินไปกับสิ่งที่มันพานึกหลงเพลินที่ท่านเรียกว่าโมหะหลงอวิชชาไม่รู้ว่ามันหลงเพลินไปกับสิ่งนั้นเพลินไปกับสิ่งนี้กับอารมณ์นั้นกับอารมณ์นี้นึกไปยังไม่มีจุดจบนึกดีใจบ้างนึกเสียใจบ้างบางทีก็กำหนดได้ความสุขบ้างได้ความทุกข์บ้างได้ความหงุดหงิดอึดอัดรำคาญบ้างคิดห่วงหน้าบ้างคิดห่วงหลังบ้างอะไรสารพัดมันสวมรอยพาเรานึกเราก็ล้วมตัวไปให้กับมันง่ายง่ายมากถ้าไม่ฝึกฝนจริงๆเราไม่รู้ว่ามันไปตามหลังมันไปต่อยต่อยกิเลสมันพาไปแต่ถ้าเราเคยฝึกหัดเรารู้ว่าตัณหาพาเรานึกตัณหาพาเราอยากตัณหาพาเราเกาะเมื่อเรายึดเราเกาะยังไงใจมันก็หมายอย่างนั้นยึดอย่างนั้นเกาะอย่างนั้นติดอย่างนั้นพันอยู่อย่างนั้นตัณหาเป็นเหตุให้อุปาทานเกิดอุปาทานยึดเอาอุปาทานคือยึดเอาที่สำคัญที่สุดอะไรเกิดขึ้นเราไม่ยึดเอาให้สักเท่ารู้อะไรเกิดขึ้นไม่ยึดเอาสักเท่ารู้กำหนดรู้รู้ยับยับยับกำหนดรู้เข้าไปกำหนดรู้เข้าไปเพื่อไม่ให้มันมีที่ยึดที่เกาะไม่ให้กิเลสมันมีที่เกาะถ้าเรายึดทีไรเมื่อไรเรามันมีที่ยึดมันมีที่เกาะกิเลสมันเกาะกิเลสมันพาเกาะมันพาหลงเกาะเราไม่ตั้งใจจะเกาะแต่ด้วยเหตุที่เรามีความลุ่มหลงมันพาเราหลงเกาะหลงยึดหลงเพลินไปกับสิ่งที่เราประสบพบเห็นบางทีดีใจเคลิ้มติดอกติดใจสำคัญมั่นหมายขึ้นมาอย่างเป็นจริงเป็นจังบางทีก็ไม่สบายปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างนั้นโอ้ยเดือดดานอยู่อย่างนั้นแหละโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดโอ้ยเราทนไม่ไหวแล้วเราพลิกเราเปลี่ยนเหมือนกับต้มอยู่ในหม้อกระทะร้อนๆเดือดพล่านอยู่นั่นน่ะจิตใจด้วยเหตุที่จิตใจไปยึดไปเกาะไปถือเอาเนี่ยทุกที่ใจไม่ใช่ทุกที่กายนะใจทุกที่ใจเพราะใจมันยึดเอาเหตุที่ใจมันยึดเอาเพราะกิเลสมันสวมรอยเข้าไปทำให้เกิดอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาที่ใจใจมันก็ยึดเอาโอ้ยเราเจ็บยิ่งกำหนดว่าเราเจ็บทีไรเมื่อไรนี่โอ้ยสมัครพรรคพวกมันก็มารุมมาล้อมทำให้มันมีกำลังมากต้องพลิกให้มันต้องเปลี่ยนให้มันต้องเสียใจไปกับมันทุกข์ใจไปกับมันเดือดร้อนใจไปกับมันเพราะมันพายึดมันพาใจยึดใจหลงยึดไปกับสิ่งที่มันพาเรายึดนั่นแหละนี่แหละคือโมหะมันละเอียดไหมมันละเอียดมันซึมมันซาบอยู่ในหัวใจของเราเราตามมันไม่ทันนี่กิเลสพิษสงของกิเลสเรามาเล่นอยู่ข้างในอย่างนี้แหละพันกันอยู่ยังข้างในอย่างนี้แหละพันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ปล่อยให้คลาดไปจากจิตถ้าเราจับอยู่อย่างนี้ได้บ่อยครั้งเนืองๆเข้าเราก็เพลินอยู่กับงานข้างในใจของเราเกี่ยวข้องกับนู้นกับเกี่ยวข้องกับนี้เกี่ยวข้องเสร็จแล้วก็มาขยับเข้ามาติดมาพันอยู่กับข้างในมาทำความรู้เท่าทันอารมณ์อยู่กับข้างในแต่ข้อสำคัญว่าอะไรเกิดขึ้นมาไม่ให้มีอุปาทานไม่ให้มันยึดไม่ให้มันเกาะเพียงแต่รู้ทำความรู้กับสิ่งเหล่านี้เอาสิ่งเหล่านี้หายไปอะไรรู้โผล่ขึ้นมาอีกอันนี้โผล่เข้ามาแล้วอันนี้หายไปอะไรโผล่เข้ามาอีกอันนี้หายไปอะไรโผล่เข้ามาอีกอยู่อย่างนั้นแหละโดยที่ไม่สำคัญมั่นหมายว่าเราดูเรารู้เราเห็นพยายามกำหนดอยู่ให้อยู่กับภาวะอันนี้กับสภาวะอันนี้นี่เป็นการเข้าถึงภาวะที่เป็นความจริงรอบข้างตัวเราจากที่เรากำหนดให้เป็นจนกว่ามันจะเป็นเองจากการที่เราคาดเราหมายเราเดากำหนดให้มันเป็นจนพ้นจากความคาดความหมายความเดาแล้วก็มันก็มีของมันเองมันเป็นของมันเองมันซื้อไปของมันเองมันก็ละเอียดจ
จิตใจก็เริ่มละเอียดฝึกหัดขยับเข้ามาพันเข้ามาอย่างนี้ไม่ปล่อยไปตามไม่ปล่อยไปตามสิ่งที่เป็นรูปปล่อยไปก็ได้แต่คอยมีความรู้สึกตัวเราปล่อยเราหย่อนผู้รู้ไปกับรูปเราหย่อนไปก็ได้แต่เราไม่ปล่อยความรู้สึกระลึกได้ตลอดรู้ตลอดเห็นก็เห็นตลอดแต่ให้มันสวมเข้ามาว่าเรารู้ไม่ให้มันสวมเข้ามาว่าเราเห็นประเหตุที่เราเผลอเราดูช่วงที่เราเผลอแป๊บเดียวเผลอไปแล้วแป๊บเดียวเผลอไปแล้วไอ้ช่วงที่แป๊บเดียวเผลอไปแล้วนี่มันเท่ากับเส้นผมแป๊บเดียวละเอียดมากถ้าเราหยาบแล้วก็ช้าหมายความว่าใจของเรามันช้ามันไม่ทันมันก็วิ่งเกาะวิ่งมันวิ่งไม่ทันมันอ่ะมันเร็วกว่าใจตัณหาความอยากภายในใจของเรามันเร็วกว่ามันพลิกแป๊บเราตามไม่ทันพลิกแป๊บตามไม่ทันกำหนดจ่อมาที่จิตของเราเนี่ยเล่นอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แหละมันไม่ไปหน้ามาหลังมันอยู่อย่างนี้มันพันอยู่อย่างนี้กับจับอยู่นี่กำหนดจดจ่ออยู่นี่เอาจนเกิดความรู้สึกอัศจรรย์ขึ้นมาเกิดความรู้สึกอัศจรรย์ขึ้นมาในหัวใจของเรานะมันหากมีทำให้เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ขึ้นมาจนได้เกินคาดเกินหมายเกินเดาเป็นบ่อยครั้งเข้าเราก็ได้กำลังเป็นบ่อยครั้งเข้าเราก็ได้กำลังเป็นบ่อยครั้งเข้าเราก็ได้กำลังการพิจารณาเห็นก็เพิ่มความสงบเข้ามาการสงบบ่อยครั้งก็เพิ่มความคิดความเห็นเพิ่มความรวดเร็วของสติของปัญญาเพิ่มความสว่างของใจเหมือนกว่ามันส่องโรอยู่ตลอดมันไม่มีช่วงมืดช่วงทึบเข้ามาบดบังก็เท่ากับเราเห็นหน้าเห็นตาตามดูหน้าดูตามันตลอดนี่ไอ้มืดมืดทึบทึบมันก็ค่อยๆเลือนไปค่อยๆจางไปเกิดการรู้อารมณ์อันนั้นแยบเข้ามาอันนี้แยบเข้ามาอันนั้นแยบเข้ามาแยบแล้วก็ดับเราดูช่วงที่มันแยบมันพร้อมที่จะดับคือไอ้หนึ่งดับไปอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาไอ้หนึ่งดับไปอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาถ้าเราจะเรียกถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับเหรียญนั่นแหละเหมือนกับฝ่ามือละหน้ากับหน้ามือเราเนี่ยพอเราเริ่มพลิกเปลี่ยนเพราะไอ้หน้ามือเริ่มโผล่ขึ้นมาหลังมือก็เริ่มหายไปแล้วมันโผล่มาข้างครึ่งหนึ่งไอ้หลังมือก็หายไปครึ่งหนึ่งเพราะมันโผล่มาเต็มหมดหลังมือก็หายไปหมดสมมติเราคว่ำมือเอาหน้ามือเริ่มหายไปครึ่งหนึ่งหลังมือก็เพิ่มมาครึ่งหนึ่งพอหลังมือเพิ่มขึ้นมาเต็มไอ้หน้ามือก็หายไปทั้งหมดเราจะเห็นว่าในเมื่ออันหนึ่งเริ่มดับไปอันหนึ่งจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอันหนึ่งเริ่มดับไปอันหนึ่งโผล่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ละเอียดที่ละเอียดละออที่เราควรดูให้ต่อเนื่องให้เห็นอะไรเห็นอารมณ์ที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเห็นมันเริ่มเปลี่ยนไปความละเอียดของใจของเราทำให้ละเอียดมากๆเข้ามันมีกำลังมันละเอียดมันมีกำลังมันเหมือนกับสว่างโรดูอยู่ตลอดอย่างนั้นทำให้เราได้กำลังใจพยายามเวลากำหนดภาวนาปั๊บดิ่งเข้ามาที่ใจพันเข้ามาที่ใจหรือไม่อยากจับมาจับสิ่งที่หยาบหยาบจับมาที่ลมดูมาที่ลมหายใจเข้าดำริพุทหายใจออกดำริโทเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทใช้ความเพียรใช้ความอุตสาห์ใช้ความพยายามฝึกหัดอยู่อย่างนี้แหละเราตั้งใจฝึกหัดขนาดเราตั้งใจฝึกหัดแล้วมันยังเกิดขึ้นได้ยากรู้ได้ยากเห็นได้ยากเข้าใจได้ยากทีนี้เราปล่อย
เราไม่ทำซะเลยเนี่ยมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเข้าใจได้ยังไงเราต้องการสีไม้ให้เกิดไฟเนี่ยในขณะที่เราตั้งใจสีอยู่นั้นน่ะมันยังจะไม่เกิดกับไอ้ที่เราวางแล้วก็ย้อนแล้วก็ยานไปไฟที่ไหนมันจะเกิดมันเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นยังมีเหตุมีปัจจัยของมันการขัดสีอินทรีย์ภายในใจของเราก็เช่นเดียวกันการขัดสีให้เกิดสติสตินทรีย์ให้เกิดวิริยะวิริยินทรีย์ขันติโสรัจจะหิริโอตปะให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราต้องพยายามประคับประคองต้องพยายามทำอย่างต่อเนื่องกำหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ต้องการไฟเกิดขึ้นจากที่เราถูไม้ให้เกิดไฟถูไปเรื่อย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 ถูไม่หยุดไม่หย่อนพอรู้ไฟเริ่มเกิดขึ้นพร้อมที่จะติดขยับเต็มที่จนไฟติดจนได้ไฟใช้ความเพียรในหัวใจของเราจะรู้จะเห็นจะรู้จะเห็นจะรู้จะเห็นจะทะลุจะทะลุจะทะลุก็หมดจดจ่อจ่อถึงขนาดทิ้งเป็นทิ้งตายทิ้งเป็นทิ้งตายเป็นไม่สำคัญแล้วตายไม่สำคัญแล้วขอให้เกาะตรงนี้ได้ขอให้ทะลุตรงนี้ได้มันมีกำลังถึงขนาดนั้นการทำความภาคความเพียรในหัวใจของเราตั้งใจจากนั้นแล้วเมื่อเราไม่อยู่ในวงในเราเดินเราบิณฑบาตเราครบเราฉันทำนู้นทำนี้เช็ดบาตรล้างบาตรตากผ้าพับผ้าขัดสีปัดกวาดเช็ดถูอะไรก็อยู่กับเนื้อกับตัวเองตลอดไม่ปล่อยอยู่กับกายตลอดอยู่กับกิริยาของกายตลอดกิริยายืนเดินนั่งนอนปัดเช็ดถูขัดสีหอบหิ้วทำอะไรก็มีสติอยู่ตลอดกำกับอยู่ตลอดต้องเข้าใจด้วย สติความระลึกได้คือผู้รู้ที่มันชัดที่สุดผู้รู้ที่มันชัดที่สุดในขณะที่มันยับเราดูในขณะนี้เราชัดกับอะไรเราชัดที่สุดเราชัดอะไรกับเราชัดกับอะไรที่เราชัดที่สุดระลึกอยู่ตรงนั้นแหละระลึกดูถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรามีเครื่องเล่นได้ทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจของเรามีเครื่องเล่นได้ทุกอย่างถ้าเราเข้าใจล่ะมีเครื่องเล่นได้หมดเอาความระลึกอะไรระลึกเวทนาระลึกพุทโธสมถะก็เป็นวิปัสสนาได้ว่าแต่เราพร้อมว่าแต่เราพร้อมเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่เพราะฉะนั้นมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดอะไรครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงตาท่านบอกว่าเป็นการปฏิบัติตลอดเราอยู่ในท่าทีที่นั่งภาวนาพุทโธ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 แต่จิตสติไม่กำกับจิตสติไม่ยุไม่อยู่กับจิตสติไม่อยู่กับผู้รู้ไม่กำกับผู้รู้ไม่กำกับกายไม่กำกับเวทนาไม่กำกับจิตก็ถือว่าขาดการปฏิบัตินะสำคัญที่ข้อปฏิบัติที่มีสติกำกับสติคือระลึกได้ยับดูผู้รู้ที่มันชัดเจนที่สุดในขณะหนึ่งมันจะชัดเจนขณะหนึ่งแล้วมันก็หายไปเปลี่ยนไปอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนไปในขณะเดียวกันในเมื่ออารมณ์เก่าเปลี่ยนไปอารมณ์ใหม่อะไรบ้างพร้อมจะโผล่ขึ้นมาเราก็พยายามจับความรู้สึกให้ชัดที่สุดให้เด่นที่สุดนี่ท่านเรียกว่าปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าหากเราปล่อยให้เกิดเป็นอดีตขึ้นมาแล้วมันไปจับอดีตบางทีเผลอๆถูกสัญญาอดีตเอาไปแล้วบางเผลอๆมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันคาดไปข้างหน้าไปอนาคตเนี่ยสัญญามันก็พาไปคาดอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นตัวสติตัวสัมปชัญญะคือรู้ตัวว่าชัดเจนที่สุดในขณะนี้ในตอนนี้
มันจะชัดโร่ไปยาวเท่าไหร่เราก็ดูมันจะชัดโร่ไปเท่าไหร่เราดูมันสติความระลึกได้อันนี้เป็นคุณสมบัติเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดกับธรรมะตั้งแต่พื้นจนสูงสุดนู่นวิมุตติพระนิพพานกุญแจดอกนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญพยายามฝึกหัดให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นจากผู้รู้ธรรมดากลายเป็นผู้รู้ที่เป็นปัญญาเป็นปัญญาญาณขึ้นมาเพียงแต่เขากำหนดรู้มันก็เพียงแต่กำหนดมันก็ซึบเข้าไปรู้ซึบเข้าไปคุณสมบัติของใจตั้งใจทำให้ได้รับความสงบเข้ามันสงบจนทิ้งคำบริกรรมก็กำหนดให้สงบเข้าไปทิ้งคำบริกรรมแล้วมันไปไหนอ่ะมันก็อยู่กับผู้รู้ล่ะมันไม่ได้ตั้งใจว่าพุทโธ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 ใจมันไม่กระดุกกระดิกพลิกแปลงไปโน้นไปนี้ไปอะไรมันโร่อยู่มันทิ้งคำบริกรรมเสร็จแล้วเวลาเราพิจารณาก็ให้มันอยู่กับอารมณ์อย่างจริงจังขึ้นมาเหมือนกับเราจับมาพลิกมาดูพลิกไปพลิกมาดูไปดูมาสาวไปสาวมาคืบหน้าคืบหลังอย่างนั้นแหละพิจารณาดูในขณะเดียวกันอัตถะก็คือสาระของมันสาระมันเกิดขึ้นมีขึ้นในใจของเราที่เขาเรียกว่าอัตหรือธรรมคำว่าอัตหรือธรรมความหมายมันจะเกิดขึ้นในใจของเราเองที่เขาเรียกว่าอัตธรรมอัตธรรมอัตก็คือสาระที่เกิดขึ้นในใจอัตคือสาระก็คือความหมายที่มันเกิดขึ้นในใจมันเกิดขึ้นเองจากการที่เราเข้าไปเกี่ยวไปข้องไปผูกไปพันคำว่าอัตถะในที่นี้ไม่ใช่หมายแบบกิเลสพาหมายไม่ใช่หมายแบบสัญญาพาหมายแต่มันเป็นเนื้อหาของมันเป็นเนื้อหาของคุณธรรมของใจของเราที่อยู่ภายในใจอยู่ข้างในที่เรียกว่าอัตถะสาระคุณประโยชน์ที่พึงเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรานี่ท่านเรียกว่าอัตหรือธรรมเพราะฉะนั้นบางอย่างเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเนี่ยความหมายมันจะโผล่ขึ้นมาพร้อมความหมายมันก็โผล่ขึ้นมาแต่ความหมายตัวนี้ไม่ใช่ตัวหมายที่เป็นตัวสัญญามันเป็นเนื้อหาสาระของธรรมผู้ที่เข้าใจเข้าถึงจะรู้เองจะเข้าใจภายในหัวใจนั่นแหละไม่ต้องไปคาดไปเดาไปหมายมันเกิดขึ้นมาพร้อมเลยเข้าใจพร้อมรู้พร้อมเข้าใจพร้อมรู้พร้อมที่เรียกว่าอัตธรรมอัตถะก็คือความหมายของธรรมะสิ่งนี้มีความหมายความหมายของภาวะอันนี้เป็นอย่างนี้ความหมายของภาวะอันนี้เป็นอย่างนี้ความหมายของภาวะอันนี้เป็นอย่างนี้มันกำหนดปั๊บก็รู้เองกำหนดปั๊บก็รู้เองเราก็สะสมไปจากผู้รู้นั่นแหละสะสมเข้าไปสะสมไปจากความสงบมันนิ่งอยู่แล้วก็ทำงานแล้วก็นิ่งแล้วก็ทำงานแล้วก็นิ่งแล้วก็ทำงานหลับตาทำอยู่นั่นแหละเดินเราก็ไม่ทำความรู้อยู่ที่ตาเราทำความรู้อยู่ที่ใจยืนเราก็ทำความรู้อยู่ที่ใจนั่งนอนก็ทำความรู้อยู่ที่ใจให้มันทันอยู่ที่ใจอยู่ข้างในแล้วเวลาเราต้องการพิจารณากายเราก็ดูมาให้รู้กายตากายมันมีกำลังวังชามากมันคึกขนองด้วยราคะตัณหาเอาอสุภะใส่เข้าไปให้มันเอาสัญญาที่เป็นธรรมมาหมายร่างกายมีความจริงเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้กลิ่นเป็นอย่างนี้ภาวะของมันถ้าเสื่อมจากนี้ไปเป็นอย่างนี้แตกไปอย่างนี้กระจายไปอย่างนี้มีรูปภาวะอย่างนี้น่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้ดูให้เห็นความงามตรงไหนงามตรงนั้นงามอย่างนั้นตรงนี้งามอย่างนี้อะไรพางามภาวะงามดูให้เกิดความเบื่อหน่ายนี่ก็เป็นการฝึกหัดให้เกิดความเบื่อเกิดความหน่ายที่จะเรียกว่าความไม่งามของกายแท้จริงก็ดูเพื่อให้เห็นความจริงของมันนั่นแหละดูเพื่อให้เห็นความจริงของมันความจริงของมันก็คืออะไรกลิ่นมันก็เป็นภาวะความจริงอย่างหนึ่งของมัน
สีก็เป็นภาวะอย่างหนึ่งความจริงอย่างหนึ่งของมันมันเน่ามันเปื่อยมันเฟะอยู่ก็เป็นภาวะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งของมันนอนเจาะชายยัวเยียน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยิ้มเปะปะ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 ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งของมันใจยอมรับยอมรับเลยนั้นไปไม่ถึงกับไม่ถึงกับสะอิดสะเอียนไม่ถึงกับเกลียดเกิดความเบื่อหน่ะเห็นความจริงเลยปล่อยเอาไว้เห็นความจริงก็เลยปล่อยเอาไว้ปล่อยเอาไว้ปล่อยเอาไว้นี่คือภาวะที่เข้าไปทำเพื่อให้มันขัดแย้งกันคือกิเลสมันพานึกพาคิดไปในทางที่เราทำให้ติดให้คึกให้ขนองแล้วก็เอาภาวะที่เป็นธรรมเอาไปขวางกันเอาไปต่อสู้กันเอาไปขัดกันเอาไปแข่งกันเอาไปสำรอกเอาไปลบออกจากกันการทำงานในใจมันหากเป็นไปเองถ้าหากเรากำหนดให้ได้ละเอียดได้รับความละเอียดมันเป็นในใจของเราตั้งใจทำวันพรุ่งนี้ก็ต้องได้เข้ากรุงเทพอีกแล้ววันที่4เขาก็ติดนิมนต์ตอนเช้าด้วยตอนค่ำอีกตอนเช้าที่ไปที่แบงค์ชาติตอนค่ำไปที่ AIA เสร็จ2ทุ่มเข้า6โมงออก2ทุ่มต้องได้ไปเขาลิมนของหัวใจของเขาของเขาของเราก็เห็นว่ามันเกิดประโยชน์มันเป็นประโยชน์เราก็ลำบากวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับหมู่เราก็ต่างคนต่างอยู่ไปจะต้องมีควบคุมดูแลอะไรเราโตแล้วควบคุมดูแลตัวเองบังคับบัญชาตัวเองรักษาศรัทธาไว้ด้วยตัวของตัวเองอย่าให้คนอื่นรักษาศรัทธาให้ศรัทธาในผ้าเหลืองนี่ก็ให้คนอื่นช่วยรักษาให้ต้องบอกดีๆต้องสอนดีๆต้องแนะนำดีๆต้องควบคุมดีๆถ้าคนอื่นไม่ทำให้ดีๆอย่างที่ว่านี่เสื่อมศรัทธาละถอยศรัทธาละไม่มีความนึกความคิดเป็นของตัวเองนั่นไม่ใช่แล้วต้องรักษาศรัทธาด้วยตัวของตัวเราเองให้เห็นประโยชน์ด้วยตัวของตัวเราเองจิตใจมันดื้อด้านติเตียนมันด้วยตัวเราเองจิตใจมันอ่อนโยนพร้อมที่จะไปตามอัดตามธรรมก็ตามมันไปชมเชยมันไปให้กำลังใจด้วยตัวของตัวเราเองคนอื่นบอกถ้าสบอารมณ์ก็รับไม่สบอารมณ์มันก็ไม่รับไม่สบอารมณ์ก็ไม่รับก็ไม่ทำตามพูดด้วยปากแฉะปากเปียกก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าสบอารมณ์ยินดีพอใจก็รับเอานี่แสดงว่าอาศัยเหตุปัจจัยข้างนอกตลอดแบบนี้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งใจเอาหัวใจของเรามาปฏิบัติธรรมอาศัยพระปัจจัยคือปัจจัยอื่นปัจจัยข้างนอกตลอดพออื่นปัจจัยอื่นห่างไปก็เอาตัวไม่รอดดูให้ดีพิจารณาให้ดีอะไรดีที่สุดในโลกนี้อะไรประเสริฐที่สุดอะไรที่ต่อสู้ยากที่สุดต่อสู้ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดหลักคำสอนคุณค่าของคำสอนใดบ้างที่สอนตรงเป้าแน่วไปสู่ความสุขความเจริญในหัวใจอย่างแท้จริงดูเอา
นอกนั้นมีแต่สิ่งหลอกลวงเต็มไปหมดเป็นวันๆไปเป็นอย่างๆเป็นเรื่องๆเป็นวันๆเป็นนาทีไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเป็นกลเป็นอุบายเป็นมายาที่เราไม่ทันมันเราหมกอยู่ในโลกตกอยู่ในโลกค้างอยู่ในโลกเพราะเราอยู่ใต้ภาวะของสิ่งเหล่านี้มาตลอดเพราะเราไม่ทันมันนั่นแหละไม่ทันมันเราดูไปที่อื่นเพลินใจไปที่อื่นไม่ทันมันดูมาที่ใจเพลินใจมาที่ใจเพลินใจมาที่งานข้างในจะทำให้เรารู้สึกตัวค่อยๆขยับเข้าไปก้าวเข้าไปขยับเข้าไปก้าวเข้าไปทำงานหยาบก็ตามทำงานละเอียดก็ตามเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งเอาศรัทธาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความอุตสาห์พยายามเป็นที่ตั้งดูให้เห็นประโยชน์ทำทำไมทำเพื่ออะไรทำอะไรก็ตามเราทำเพื่อใจเราทั้งนั้นแหละทำนู้นทำนี้ทำอะไรสารพัดอย่างรวมลงที่ดีขอให้ทำดีทำอะไรทุกอย่างทำนู้นทำนี้ทำสารพัดดีนิดดีหน่อยเลวมากๆนี่ไม่ดีต้องดีต้องดีมากดีมากต้องดีมากต้องดีเยี่ยมดีหนึ่งเสีย99ไม่ดีดีนิดหน่อยมีกิเลสมันหลอกดี 5% 95% เนี่ยเลวหมดมันหลอกมันดึงไปได้หมดใช่ไหมความดีเรามีนิดหน่อยแล้วเอาอะไรไปต่อสู้กับมันถ้าเผื่อเขาโหวตเสียงในสภาเนี่ยแค่แพ้กัน 2-3 คะแนนเขาก็แพ้แล้วไปไม่ได้แล้วไปไม่รอดแล้วกำลังกิเลสกับกำลังธรรมที่มันสู้มันก็เช่นเดียวกันข้างไหนมันมากกว่าหน่อยหนึ่งมันพร้อมที่จะโน้มเอียงไปข้างนั้นกิเลสมันมากกว่าเท่าไรล่ะ51โน้มเอียงไปกับข้างมันแล้วมันยังไปไม่หมดเพราะกำลังมันใกล้ๆกันมันโน้มเอียงไปไม่หมดสมมติมัน51นะถ้าพะ50ต่อ50เนี่ยครึ่งต่อครึ่งแสดงว่ามันยังแซงกันอยู่มันพร้อมที่จะไปด้วยกันกิเลส51ปั๊บอ้าวเริ่มแซงหน้าแล้ว52 53เราหย่อนตามมันปั๊บเดี๋ยว54 55เอ้า60แซงไปแล้ว10อันนี้เราเทียบเคียงอารมณ์ในใจของเราเช่นเดียวกันความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรในใจของเราก็เช่นเดียวกันทำไมมันถึงมียากทำไมมันถึงเป็นยากเพราะความอุตสาห์พยายามของเรามีน้อยการตั้งใจชำระขัดเกลามันมีน้อยตั้งใจชำระขัดเกลาที่ไหนที่ใจอย่าลืมที่ใจไม่ใช่ที่ทางจงกรมไม่ใช่ที่นั่งภาวนาไม่ทันมันหรอกถ้าเราตั้งใจอยู่ตรงนั้นไม่ทันมันออกจากทางจงกรมเดินมากุฏิก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้ลุกขึ้นจากที่นั่งภาวนาก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจไปไหนไม่รู้ไปบิณฑบาตตั้งแต่ลงจากศาลาไปมาจนขึ้นศาลามานั่งมาขบมาฉันจนเสร็จล้างบาตรจนเสร็จขึ้นกุฏิยังไม่ได้ระลึกถึงอารมณ์ของธรรมสักครั้งเลยจะสู้มันได้ยังไงสู้มันไม่ได้ต้องอยู่กับมันตลอดอยู่กับมันตลอดลองเทียบเปอร์เซ็นต์ดูเอา50 50กิเลส50ธรรมะ50แต่คำว่า50 50สิ่งที่ทำให้ค่าต่างกันคืออะไรสิ่งที่จะทำให้ค่าธรรมะมากกว่าหรือสิ่งที่จะทำให้ค่าของกิเลสมากกว่าคืออะไรสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มค่าหรือด้อยค่าแตกต่างกันเนี่ยคืออะไรฝากเป็นการบ้านไว้ไปคิดมาใครคิดออกมาบอกได้เราตั้งสมมติฐานว่าอ้าวกิเลส50ธรรมะ50ถ้ามันไปข้างหน้ามันจะอยู่กับที่มันก็เสมอกันถ้ามันขยับไปข้างหน้ามันก็เท่ากันมันก็เสมอกันแต่เหตุปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้กิเลสมันแซงหน้าทำได้เป็น51หรือไปหรือเป็นเหตุปัจจัยใ
ทำแซงหน้ากิเลสได้เป็น51จากนั้นก็เป็น52 53 54 55เหตุปัจจัยใดที่โน้มเอียงไปทำให้เกิดผลต่างๆเหล่านี้ตามมาไปคิดเป็นการบ้านไปพิจารณาคืออะไรใครคิดออกไปบอกคิดผิดคิดถูกก็ไปบอกจบเพียงตอนนี้ฟังยากอยู่พูดอย่างนี้ฟังยากเราพูดแต่ข้างในถ้าใครไม่พยายามทำให้ใจสงบนะครับฟังไม่รู้เรื่องแหละอุโบสถวันไหนนี่ฮะอุโบสถวันที่8วันที่8ก็ต้องได้ไปหมอปิยรสวันที่7ไปฉันที่บ้านไอ้ทนายน้อยที่ขอนแก่นนะ5องค์เนี่ย5องค์เขานิมนต์แต่วัดเรานะใช่มั้ยทูลมีใครมีผม1ใครอีกมีผมแล้วใครอีกเสร็จแล้ววันนั้นเราต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอีกนะเราต้องเอารถไป2คันคันหนึ่งพาหมู่กลับคันหนึ่งเราจะเข้าไปเอารถคันไหนไปใครจะไปใครจะอยู่ไปนี่เขาให้ไปสวดดิเพราะฉะนั้นคนที่ควรไปก็คือคนที่จุดๆๆหรือจะมีทั้งหมอลำหมอแคนไปด้วยฮะใครสมัครเป็นหมอแคนใครสมัครเป็นหมอลำไปบอกกันนะใครไปใครบ้างไปให้ผมสวดคนเดียวผมก็ล้มเป็นด้วยกันเด้ใครบ้างได้พระหงษ์อ่ะรถคันไหนไปไอ้รถคันนอกนั้นมันมีแต่รถมันวิ่งถึงกรุงเทพหรือเปล่าเราก็เห็นมีแต่หุ่นใดอ่ะแล้วมันวิ่งถึงกรุงเทพเรานั่งแต่หุ่นใดไปเอารถไหนไปเอาบัดดี้ไปก็จะถึงบูขอนแก่นนะบ้านมันอยู่ขอนแก่นได้บัดดี้ตัวหนึ่งโตโยต้านั่งหมดไหมฮะนั่งกลับหมดไหมถ้านั่งกลับหมดนี่ไม่ชี้เขาอยากไปด้วยเนี่ยนั่งข้างหลังได้ไหมข้างหน้าได้3 4แล้วนี่ข้างหลังนั่งได้อีก2 3พุ่นน่ะได้บ่ทุนเอาโตโยต้าไปดูให้ดีดูน้ำมันดูน้ำดูอะไรดีเดี๋ยวนี้รถเราเนี่ยจับหลายมือนะต้องระวังให้ดีนะแล้วขอบอกด้วยว่าใครจับคันไหนก็ให้ดูแลช่วยดูแลด้วยจับไปแล้วไปทำสกปรกรกมาก็อยู่อย่างนั้นแหละไอ้เกียร์มันเหนื่อยคนเดียวจะตายนะเอาไปล้างเอาไปเช็ดไปถูอยู่นั่นใครจับคันไหนให้ช่วยดูแลกันรถนะขับไปแล้วทำมาก็ทิ้งอยู่สกปรกอยู่อย่างนั้นแหละสงสารไอ้เกียร์ดิมันดูแลคนเดียว 5-6 คันไม่ไหวดิเดี๋ยวก็ลากตัวนั้นไปเอามาจอดเดี๋ยวก็ลากตัวนี้ออกไปมันผิดมารยาทของคนใช้รถเนาะเราคือกันแล้วสมมติเราเป็นโชเฟอร์เนี่ยเราขับไปแล้วเอามาทิ้งรถแล้วแต่ใครจะเอาไปทำอะไรแต่เวลาเรามาจับขอให้สะอาด
เฮ้ยเราก็สบายโฟนแล้วเว้ย เรื่องเหล่านี้ก็น่าคิดเหมือนกันพระเราบางองค์ก็ถือเหมือนกันนะเอ้ยไปปัดกวาดลายรถนะ เราอาศัยมันทุกวันไม่คิดเด้ลองนั่งลองให้เดินไปดูนะไปวินบาทลิ้นห้อยนะเอาเดินไปลิ้นห้อยกับนั่งรถมาแล้วก็ดูแลความสะอาดให้มันบ้างเนี่ยคู่ควรกันไหมการไม่รักษาความสะอาดมันไม่มีวัฒนธรรมโดยธรรมเนียมของพระแล้วเนี่ยท่านให้รักษาความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดอยู่ตรงไหนก็ดูแลรักษาความสะอาดไม่งั้นไม่มีคนไม่มีวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมคือเหตุส่งเสริมให้ธรรมะเจริญมันไม่ใช่วัฒนกิเลสเป็นเหตุส่งเสริมให้กิเลสเจริญกิเลสอะไรล่ะกิเลสขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายนั่นวัฒนกิเลสละใครอยากได้ก็เอาวัฒนกิเลสเอาตัวไม่รอดไม่ต้องบอกมันก็แซงหรอกกิเลสแซงแน่ๆแหละถ้าเป็นอย่างเงี้ยกิเลสเราไม่ต้องบอกมันละ50 50แหละไม่ต้องบอกมันก็แซงมันไม่ต้องกระซิบกระซาบไม่ต้องแสดงบอกปุ๊บออกหน้าเลยแหละพวกเราทิ้งหลักทิ้งเกณฑ์ไม่ได้นะทำตัวโกโรโกโสทิ้งหลักทิ้งเกณฑ์ไม่ได้อันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีด้วยพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแล้วอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดียังดื้อยังด้านยังดันดนนี่ไม่ยอมฟังเวลาไปเจอทุกข์เอาอีกแล้วกูอีกแล้วทุกข์อีกแล้วต้องเป็นเราต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราความดื้อในหัวใจของตัวเองไม่ดูไม่เชื่อฟังอย่างนั้นมันจะมีปราชญ์บัณฑิตมันจะมีผ่านมีบัณฑิตเลยพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่แล้วไปดูว่ามงคลข้อแรกเลยไปดูไม่ให้คบผ่านผ่านในใจของเรามีไหมกิเลสนั่นน่ะผ่านทั้งหมดนั่นน่ะท่านให้คบบัณฑิตบัณฑิตในใจของเรามีไหมสติสัมปชัญญะรวมเป็นปัญญาบัณฑิตนี่เป็นธรรมกิเลสไม่มีธรรมไม่เป็นธรรมบัณฑิตมีเหตุมีผลรู้เหตุรู้ผลกิเลสไม่มีเหตุไม่มีผลไม่รู้เหตุไม่รู้ผลบัณฑิตสว่างโรกิเลสมืดตึ๊บเอาเอาวันไหนอ่ะบัณฑิตให้ความสุขให้ความเจริญให้ความชุ่มเย็นกิเลสเร่าร้อนปวดแสบเอาดิเลือกเอาสนใจเราสอนอย่างเงี้ยดื้อด้านอะไรนักหนายอมกับมันอะไรนักหนากิเลสหมกอยู่ใต้ใบของมันก็พอแรงแล้วใบกิเลสนะที่พวกเราหมกกันอยู่นะใบโง่ใบหลงใบดื้อด้านใบถือเนื้อถือตัวใบขี้เกียจขี้ข้านนั่นแหละใบกิเลสแหละใบบาปบัณฑิตเนี่ยใบบุญเราอยู่ภายใต้ใบบุญมันจะไม่ชุ่มไม่เย็นกว่าละใบบาปเร่าร้อนตัวหัวใจเร่าร้อนใบบุญเยือกเย็นสงบผาสุกทำเหตุให้ตรงทำเหตุให้ดีทำเหตุให้ถูกพุทธเจ้าสอนข้อแรกเลยอาเสวนาไม่ให้เสพไม่ให้เกี่ยวข้องไม่ให้ผูกพันกับผ่านอาเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนา
ให้คบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังทั้งหมดนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญทำตามมงคลที่ท่านสอนเป็นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเจริญทำไมมีพานด้วยมีบัณฑิตด้วยพานก็มีอยู่มาเทียบกับบัณฑิตท่านให้เสพพานท่านให้เสพบัณฑิตไม่ให้ครบพานท่านให้ครบบัณฑิตคำว่าเสพเป็นภาษาธรรมะนะการเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปผัวพันเข้าไปผูกพันท่านเรียกว่าเสพเสพอารมณ์หยาบเสพอารมณ์ละเอียดเสพสุขทุกขเวทนาเสพทุกขเวทนาเสพความสงบเสพความวุ่นวายภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเสพเข้าไปซ่องเสพจะภาษาชาวบ้านชาวโลกเราเนี่ยเขาเอามาใช้ในเกี่ยวกับสิ่งที่ลามกคำว่าซ่องเสพเป็นภาษาธรรมะนะคือใจเข้าไปผูกพันไปเกี่ยวข้องกายเข้าไปผูกพันเข้าไปเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าเข้าไปซ่องเสพไม่เสพผ่านให้เสพบัณฑิตผ่านในใจของเรามีไหมกิเลสทั้งรุ่นกิเลสทั้งหมดผ่านบัณฑิตคืออะไรคือสติคือสัมปชัญญะคือเหตุคือผลรู้เหตุรู้ผลทำแต่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่อความสุขความเจริญผ่านพาเราทำตามความอยากชั่วช้าเลวทรามขนาดไหนก็ตามว่าแต่มันกระซิบกระซาบเนี่ยทำมันตามทำตามมันได้หมดเวลามันให้ผลมาก็ผลไฟมันให้ผลยังไงบ้างไฟตีนไปเหยียบก็ไม่ตีนมือไปจับก็ไม่มือเอาหัวไปจุ่มก็ไม่หัวนั่นแหละรู้จักไฟไหมนั่นแหละผลของมันน่ะเรายกแค่2ข้อขึ้นมานี่เราก็พิจารณาดูแล้วก็น่าเข็ดน่าหลามแล้วแหละเราจะไปดื้อด้านอะไรนักหนาไม่ต้องขอนิสัยดอกพรุ่งนี้ก็ไปอีกแล้วหนังสือได้ยินเขาจะมาวันพรุ่งนี้นะหนังสือ50เล่มนะนับให้เขา50เล่มวันนี้ก็ไอ้เลย50เล่มไปเราก็แจกหมดเกลี้ยงแล้วล่ะหนังสือนี่วันนี้ไปฐานีวิทยุเนี่ยเขาใส่มาให้อีก10กว่าเล่มอยู่บนรถแหละไม่เอาลงเพราะว่าคนอีกหลายๆคนที่เขาควรจะได้แต่หนังสือมันหมดซะก่อนไอ้50เล่มน่ะคือเขาจองไว้เขาจองผ่านเราเนี่ยก็จองเอาไว้พระเราเนี่ยใครยังไม่ได้พระเราเนี่ยใครยังไม่ได้ยกมือหนังสือใครยังไม่ได้เราเอามาเราก็ให้พระคนละเล่ม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 เราก็ให้เป็นสิทธิ์ไปเลยจะดูเองจะให้ญาติให้อะไรก็แล้วแต่เราให้ไปแล้วคนละเล่มละเล่มละเล่มหนังสือลงตาถ้าเราจะดูมันก็ไม่อดดอกหนังสือเล่มอื่นๆก็ธรรมะหลวงตามดนั่นแหละแต่อันนี้เขารวมเป็นเล่มเดียวนี่เรายังจะให้พวกคมกริดเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่ได้ด้วยหมดซะก่อนนะพอดีส่งห่อส่งให้คุณศรีนาถทันเนี่ยคุณศรีนาถเอ่ยและคุณอะไรเอ่ยอยู่ทางนู้นแล้วก็ใครอีกอ่ะส่งให้ใครบ้างคุณอุไรลักษณ์นี่ก็มาอยู่เขาใหญ่นี่ก็เกือบตายว่างั้นนะเกือบตายที่ไม่สัปปายะต้องลงไปอยู่อยุธยาตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมแล้วนะน้ำก็ไล่อีกต้องเข้าไปอยู่แถวพญาไทราชเทวีนี่เขียนจดหมายมาเนี่ยส่งเช็คมาอุไรลักษณ์คนแก่แล้วก็อยู่ไม่มีเพื่อนไปอยู่กับผู้บำเพ็ญประโยชน์
สมัยแกเป็นแกทำงานได้แกทำงานช่วยบำเพ็ญประโยชน์อยู่ไปอยู่กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์มันเป็นสมาคมตรงไหนไม่รู้ยาไทยอายุจะเกือบ80แล้วเดี๋ยวก็ล้มขาหักแข้งหักอยู่นั่นแหละจะมาอยู่ตามวัดก็อยู่ยากอยู่ตามวัดมีหมู่เพื่อนช่วยดูแลดูอะไรก็อยู่ก็อยู่ยากมันก็ทิฏฐิของคนนั่นแหละเอาเข้าไปไหมให้ไปเล่มหนึ่งเลยได้หรือวัดน้อยหนังสือใหญ่เอาไปมันจะไปทับกันบ่เหรอเอาไปตีเอาไปให้เอาไปแล้วได้ล่ะพระเนี่ยถ้าไปเขาให้เขาถวายอยู่นะไปที่สถานีวิทยุเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เรามีนโยบายใหม่เขาบอกโอ้ยพระท่านอุตส่าห์มาขอนี่ก็ให้ท่านไปไอ้ตอนใหม่ๆเนี่ยใครไปเขาถามหาสลิปไม่มีเขาก็ไม่ให้อาจารย์เบาเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่นาแกนมาไม่ได้มาขอไม่ได้ไม่ได้แล้วไปพูดโวยวายไปหมดโอ้ยเสียอาจารย์สุธรรมก็เลยให้ไป200เล่มให้ไปเลย200เล่มตอนหลังมาก็หมู่ก็บอกไปเอ้าพระนี่ให้ถวายท่านไปท่านอุตส่าห์ไปเอาไปขอท่านไม่มีสลิปก็ให้ถวายท่านไปเล่มนึงคนก็ทยอยไปรับที่ทานิวิทยุแต่ถ้าช้าก็จะหมดก่อนนะใครช้าก็จะหมดก่อนหนังสือมันมีแต่คนอยากได้เอาไปเลิก